สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาไอดีไปเล่นหรือเกิดอาการเซียนอยากระเบิดเพชรแล้วแต่เพชรในคลังมันไม่มีให้เปิดผมก็ขอแนะนำร้านตุ่มตามช็อปนะครับที่ร้านมีไอดีให้เลือกซื้อตั้งแต่เก็นชินสตาร์เรลนิเกะหรือถ้าอยากจะโดนแฟมฟ้าฟาดหน้าก็บวกขายได้นะครับที่ร้านมีระบบเติมเงินง่ายๆโดย True Money พิเศษถ้าใส่โค้ดสรุโตะมีส่วนลดให้ด้วยนะว่างๆก็ไปลองกันได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับรายการเรามันมีการสนับสนุนการติดเรื่องอย่างเป็นทางการจากบอร์ดสุดจีเนียสของ YouTubeถ้าอย่างไรก็รบกวนกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ทีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่โดเนทมานั้นผมขอบพระคุณไว้ณตรงนี้ด้วยก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ถึงคราวตัวละครใหม่สักทีซึ่งมีเหตุผลที่ไม่ได้ทำเธอคนนี้ก่อนหน้านี้ก็คือหาเนื้อหาสายใหญ่แบบภาษาอังกฤษไม่ได้จึงไม่ได้ทำและในวันนี้วันที่ตัวเธอได้เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ Global แล้วเราก็จะได้เวลาที่ต้องมาทำสักทีอันหนึ่งก็ดีแล้วล่ะที่ยังไม่ได้ทำเพราะเนื้อหาของเรนเย่นั้นถ้าแปลจากอิงมันน่าจะเข้าใจยากเอาเรื่องซึ่งบางทีนั้นคลิปนั้นมันอาจจะกลายเป็นการดำน้ำแบบจมน้ำตายเลยก็ได้โอเคได้เวลาอันดีแล้วอย่าโมเสียเวลาเลยเรามาทำความรู้จักกับเธอผู้นี้เลยก่อนละกันนะชื่อเสียงเรียงนามของเจ้าตัวก็คือฟูวะเรนเย่เป็นสาวน้อยอายุ16ปีมีความสูง157ซมส่วนวันเดือนปีเกิดของเรนเย่จังก็คือวันที่23กรกฎาคมปัจจุบันเจ้าตัวเรียนอยู่ชั้นปีที่2ของสหพันธ์เคกิยาโคสังกัดในปัจจุบันนั้นก็คือสภาไก่เกียร์ข้อพิพาทเกียร์กะเทวรันและก็ยังเป็นสมาชิกชั่วคราวของหลากหลายชมรมอีกด้วยในส่วนนักพากย์นั้นเสียงของเรนเย่ได้คุณมาโคโตะโคอิจิมาเป็นผู้ให้เสียงพากย์เรนเย่นั้นเป็นสาวน้อยที่เปี่ยมไปด้วยความยุติธรรมเดือดร้อนและเห็นตรงเป็นสาวน้อยที่ให้อารมณ์แบบลูกพี่มากกว่ารุ่นพี่ซึ่งหน้าที่การงานของเรนเย่นั้นก็คือหัวหน้าหน่วยจุดจบของเกียร์กะเทวรันนอกจากนั้นเธอก็ยังควบตำแหน่งผู้ฝึกสอนฮิกะเรวรันอีกด้วยเพราะฉะนั้นเธอจึงมีสถานะเป็นทั้งหัวหน้าหน่วยและครูฝึกไปด้วยในตัวหากเราจะพูดถึงฟูวะเรนเย่นั้นเธอคือสาวน้อยที่เปรียบไปด้วยความยุติธรรมและพลังใจอันเหลือล้นกระนั้นก็ยังเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอีกด้วยโดยเฉพาะรุ่นน้องของเธออย่างไรก็ตามนั้นว่ากันว่าหากเป็นช่วงเวลาของการฝึกนั้นตัวเรนเย่จะไม่อ่อนข้อและปราณีกับสมาชิกคนไหนทั้งนั้นการทำทุกอย่างให้เต็มที่เพื่อให้ผลงานมันออกมาดีที่สุดนั้นก็คือสิ่งที่เธอทำอยู่เป็นประจำและโดยการฝึกฝนรุ่นน้องแบบโหดหินเจ้าตัวถึงได้รับฉายาที่เขาเรียกขานกันว่าผู้ฝึกอสูรแห่งฮิกะริรันในส่วนงานอดิเรกของเรนเย่นั้นเธอถูกระบุไว้ว่ามีงานอดิเรกในการอ่านไลท์โนเวลและการฝึกฝนก็จริงแต่จริงๆแล้วก็ยังมีอีกสิ่งนึงที่เธอทำอยู่เป็นประจำเลยก็คือออกไปตามหาชีวิตวัยรุ่นงานอดิเรกที่ว่านี้จะว่าปกติก็ปกติอยู่หรอกแต่ความไม่ปกตินั้นมันอยู่ที่ตัวเรนเย่ต่างหากที่ตัวเธอนั้นก็ไม่รู้จักชีวิตวัยรุ่นจริงๆเลยดังนั้นเธอจึงอาศัยตัวช่วยอย่างพวกไลท์โนเวลมาทำความรู้จักกับชีวิตวัยรุ่นซึ่งนอกจากจะไม่ได้ช่วยอะไรเธอแล้วมันยังทำให้เธอเข้าใจผิดมากขึ้นอีกด้วยการไปตามหาชีวิตวัยรุ่นของเธอนั้นมีอยู่หลายอย่างด้วยกันซึ่งก็แล้วแต่เลยว่าวันนั้นเจ้าตัวจะนึกอะไรออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นการลองทำกิจกรรมของชมรมอื่นทดลองเป็นนักเรียนใหม่หรือแม้กระทั่งการทดลองที่อาจจะทำให้กิ๊กเคียวจังต้องสายหน้าอย่างการทดลองเป็นเพื่อนสมัยเด็กครั้งหนึ่งนั้นเรนเย่เคยขอให้กิ๊กเคียวสอนทันได้ซึ่งเธอก็อ่านจากหนังสือไลท์โนเวลของเธอว่ามันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์แต่ผลปรากฏว่าด้วยความใจร้อนของตัวเรนเย่จึงทำให้ได้ที่มันควรจะพันอยู่ที่ข้อมือและนิ้วมันกลับมาพันทั่วตัวเธอเต็มไปหมดตามปกติแล้วนั้นไม่ว่าเธอจะอยู่ในเฮียกะเรียวรันหรือไม่ก็ตามเรนเย่ก็มักจะออกไปเยี่ยมชมกิจกรรมของชมรมต่างๆซึ่งนั่นก็ทำให้เธอรู้จักกับผู้คนและกิจกรรมต่างๆของชมรมแต่ว่าเนื่องจากเจ้าตัวไม่ได้เข้าใจวัตถุประสงค์จริงๆของกิจกรรมชมรมอื่นๆนอกจากเฮียกะเรียวรันเลยมันก็มักจะทำให้เจ้าตัวหมดไฟกับชมรมนั้นไปอย่างง่ายดายนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวเปลี่ยนชมรมไปเรื่อยๆโดยไม่มีท่าทีว่าจะจบลงเมื่อไหร่ในส่วนความสามารถต่างๆของเรนเย่เรนเย่ถือว่าเป็นนักเรียนปีสองที่แข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆของสถาบันของเธอเองซึ่งเธอนั้นมีความสามารถทั้งทางด้านร่างกายและความสามารถในการต่อสู้เลยและถึงเธอจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเจ้าตัวก็ไม่เคยประมาทหรือละเลยการฝึกซ้อมเลยเรียกได้ว่ามีทั้งพรสวรรค์และพรสวรรค์ด้านการต่อสู้อย่างเต็มเปี่ยมตามปกติแล้วการฝึกของเรนเย่นั้นมีทั้งการฝึกร่างกายและการฝึกซ้อมยิงปืนโดยการฝึกซ้อมยิงปืนนี้เป็นการฝึกตามตำราการยิงปืนของฮิกะเรียวรันและด้วยความมุมานะของตัวเรนเย่นั้นทำให้เธอบรรลุศาสตร์การยิงปืนของฮิกะเรียวรันซึ่งนั่นก็ทำให้เธอได้รับท่าไม่ตายประจำตัวของเธอด้วยในส่วนของสติปัญญาของเจ้าตัวนั้นเรนเย่มีสติปัญญาอยู่ในระดับที่ดีเพราะจริงๆแล้วนอกจากเรื่องการฝึกฝนเธอยังต้องสอนสมาชิกแต่ละคนเกี่ยวกับยุทธวิธีและวิธีการเอาตัวรอดในแต่ละสถานการณ์ด้วยแต่เรื่องเหล่านี้นั้นมันไม่ได้โดดเด่นเท่าความสามารถทางด้านร่างกายและความสามารถในการต่อสู้ของเธอเท่านั้นเองในส่วนอาวุธประจำตัวของเธอนั้นตัวเรนเย่จะใช้ไทส์38อลิสกะเป็นอาวุธคู่กายโดยปืนรุ่นนี้เป็นปืนเอ็กซ์ไลเฟิลแบบโบแอคชั่นที่ใช้งานกันในจักรวรรดิญี่ปุ่นและก็ยังเป็นปืนไลเฟิลจู่โจมแบบมาตรฐานของสภาไกเกียร์ข้อพิพาทเฮียกะเรวรันอีกด้วยเพราะงั้นความสามารถพิเศษของไลเฟิลชนิดนี้ของเรนเย่จึงไม่มีส่วนที่ไอ้ยิงออกมาเป็นระเบิดตุ้มตามนั้นมันเป็นความสามารถส่วนตัวของเธอล้วน
โดยหากเป็นปืนไรเฟิลของเรนเย่นั้นจะมีการตกแต่งส่วนทันท้ายเป็นลูกเปลวไฟสีแดงในส่วนของความสัมพันธ์ต่างๆเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเรนเย่นั้นเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนอกจากนั้นเจ้าตัวยังมักจะออกไปทดลองเข้ากิจกรรมชมรมต่างๆในสหพันธ์ฮิกิยาโคด้วยโดยส่วนใหญ่นั้นนักเรียนในสหพันธ์ฮิกิยาโคจะทราบดีว่าเรนเย่นั้นเป็นคนที่มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของพวกเธอแต่ถ้าถามว่าพวกเธอนั้นทราบไหมว่าเธอผู้นี้ก็คือฟูวะเรนเย่แห่งสภาไกเกียร์ข้อพิพาทเกียร์กาเทียรันคำตอบนั้นก็คือพวกเธอไม่รู้จักซึ่งมันก็เพราะเจ้าตัวมักจะมาไวไปไวแบบสายฟ้าแลบนั่นเองดังนั้นมันทำให้ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ของเธอนั้นมันมักจะวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่กับเกียร์กาเทียรันมากกว่าโดยเธอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในความสามารถของนางอุตสะนอกจากนั้นเจ้าตัวก็ยังเป็นเพื่อนสมัยเด็กของคิเคียวจังอีกด้วยเอาจริงๆแล้วคิเคียวกับเรนเย่ก็เปรียบเสมือนขั้วตรงข้ามของกันและกันเหมือนยินและหยางที่มักจะอยู่คู่กันโดยคิเคียวจะหนักไปทางเหตุและผลส่วนเรนเย่นั้นจะเป็นพวกที่เอาใจใส่กับความรู้สึกมากกว่าในส่วนยูคารินั้นสำหรับยูคาริเรนเย่ถือว่าเป็นลูกน้องที่น่ารักสำหรับเธอแล้วเธอมักจะทึ่งในตัวของยูคารินั่นก็เพราะว่าตัวยูคารินั้นมีความกล้าที่เรียกได้ว่าบ้าบิ่นเลยทีเดียวและพลังใจอันเหลือล้นของเธอนั้นบางครั้งมันก็มากกว่าตัวเธอซะอีกตัวเรนเย่นั้นมีความรู้สึกผิดกับการกระทำของเธอที่ทำไว้กับยูคาริไม่น้อยเช่นกันโดยเธอก็เป็นอีกคนนึงที่เคยผลักใส่ลูกน้องของเธอออกไปเพราะความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในร้านที่กำลังประสบปัญหาหนึ่งในกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กับเรนเย่เช่นกันก็คือชมรมฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นไคเดะมิโมริหรือสุบากิโดยแม้ว่าเธอจะเป็นสมาชิกชั่วคราวของชมรมฝึกฝนแต่พวกสุบากินั้นก็ยังให้การต้อนรับอย่างดีและเหนือสิ่งอื่นใดแล้วนั้นทางสุบากิและมิโมริยังเป็นผู้ที่ย้ำเตือนถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเธอที่ตัวเธอกำลังหลอกตัวเองอยู่ด้วยหากเราจะพูดถึงฟูวาเรนเย่แล้วเจ้าตัวคือหัวหน้าหน่วยปกทะลวงแห่งเหตุการณ์ในร้านเธอเป็นสาวน้อยผู้ที่มีกำลังกายและกำลังใจอันเหลือล้นโดยทุกภารกิจนั้นเธอพร้อมที่จะลุยอย่างเต็มที่เสมอหน้าที่สำคัญของเธอก็คือผู้ที่เป็นแนวหน้าของเฮกาเรลันและในภารกิจสำคัญสำคัญต่างๆหลายต่อหลายครั้งนั้นก็มักจะมีตัวเธออยู่ด้วยเสมอดังนั้นเรนเย่ก็ยังเป็นผู้ที่กำลังตามหาสิ่งที่เธอเรียกว่าชีวิตวัยรุ่นอยู่เสมอแต่เรื่องที่เจ้าตัวเข้ามาเป็นสมาชิกของเฮกาเรลันนั้นเจ้าตัวไม่ได้คิดว่าเป็นสิ่งที่ตัดสินใจผิดพลาดแต่อย่างใดและเธอก็พร้อมที่จะสู้เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของเฮกาเรลันอยู่เสมอเหตุผลที่ทำให้เธอออกไปจากเฮกะเรลันในวันนั้นมันเริ่มต้นจากวันที่ท้องฟ้าเป็นสีแดงซึ่งก็คือวิกฤตที่เกิดขึ้นในคิวทอนนั่นเองโดยเรนเย่ได้พูดกับเรื่องนี้ไว้ว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเธอดังนั้นการมีอยู่ของพวกเธอนั้นกลับช่วยอะไรไม่ได้สักนิดและนั่นทำให้เกิดบาดแผลเล็กๆขึ้นในใจจนพาคิดไปว่าเมื่อทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปด้วยกำลังของตัวเองแล้วพวกเธอจะมีอยู่ไปทำไมและมันก็ผ่านทำให้เธอรู้สึกว่าบางทีเหตุการณ์เลวร้ายนั้นอาจจะจบลงไปแล้วก็ได้ความรู้สึกนี้นั้นมันยังคงวงเวียนอยู่กับตัวเธอแม้กระทั่งวันที่รุ่นน้องที่รักมาขอให้กลับไปเพื่อขวนคืนวันคืนกับเก่าแน่นอนว่าเรื่องราวในครั้งนั้นมันจบลงไม่ค่อยดีนักแต่เธอกลับคิดว่านี่ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วพอมารู้ตัวอีกทีเรื่องราวมันก็เลยเถิดไปไกลเพียงเพราะความรู้สึกหลอกตัวเองที่เธอบอกตัวเองว่าเธอช่วยใครไม่ได้หรอกกระนั้นท้ายสุดเธอกลับได้รับการตักเตือนจากผู้ที่อยู่นอกชมรมนั่นก็คือซุบากิและมิโมริซึ่งเธอทั้งสองนั้นทราบดีว่าเรนเย่นั้นยังไม่ได้ตัดใจจากเหตุการณ์เฮลานไปนั่นก็เพราะหากเธอคิดแบบนั้นจริงๆเธอคงไม่แยแสและพูดถึงด้วยท่าทางที่โกรธเกลียวแบบนั้นและนี่ก็ทำให้เธอต้องกลับไปยังที่ที่มีความหมายที่สุดของเธออีกครั้งและนั่นก็เพื่อขอโทษในสิ่งที่ตัวเธอได้ทำผิดพลาดเอาไว้และในครั้งนี้ความรู้สึกที่เธอมีกับสถานที่แห่งนั้นมันก็อาจจะทำให้ตัวเธอเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นไม่มากก็น้อยท้ายสุดแล้วนั้นแม้ว่าจะมีการไปเข้าชมรมต่างๆมากมายที่มีความหมายที่สุดของเธอมันก็ยังคงเป็นเฮียกะเรียวรันอยู่ดีและหลังจากนี้นั้นเธอก็ตั้งใจที่จะไม่ควายเขวอีกเป็นอันขาดโอเคสำหรับเรื่องราวของฟูวะเรนเย่รุ่นพี่สุดร้อนแรงที่มีงานอดิเรกในการตามหาชีวิตวัยรุ่นก็ขอจบลงให้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า